สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พี่เล็กอยู่ที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ครับผมพอดีพี่เล็กเนี่ยมาส่งไปรษณีย์ให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นไปรษณีย์ส่วนใหญ่นะจะอยู่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนท์นี่แหละนะครับใกล้ๆเนี้ยพี่เล็กก็เลยถือโอกาสว่ายังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปนะครับเอามาฝาก FC ว่าวพื้นกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับคอนเทนต์ว่าวพื้นของพี่เล็กเนี่ยก็เป็นมี FC นะครับจะบอกให้มีคนติดตาม รอทักมาถามว่าเอ๊ะทำไมพี่เล็กถึงไม่เห็นลงคลิปต่อเนื่องอยากดูอยากรู้ว่าว่าวพื้นครั้งต่อไปจะเป็นอะไร พี่เล็กก็แอบดีใจนะครับก็เป็นคนติดตามใหม่นะครับเป็นคนติดตามใหม่ก็มาชื่นชมกันขอบคุณมากๆนะครับเส้นทางเดียวกันไปด้วยกันครับผมและตอนนี้นะครับพี่เล็กก็พอจะมีโอกาสนะพาทุกคนมาชมบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือฝนตกไปมันก็จะมีน้ำท่วมขังนิดหน่อยเดี๋ยวก็แห้งก็คือบริเวณนี้นะครับเวลาจัดงานลอยกระทงเนี่ยตรงนี้ก็คนจะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเวลาจัดงานลอยกระทงก็ตรงนี้ก็จะให้คนเนี่ยลงไปลอยเขาจะมีไอ้ตัวรางน้ำไหลลงไปฮะเวลามีงานนะครับตรงนั้นเป็นที่จอดเรือด่วนเจ้าพยานะครับนี่เวลามีตรงนี้เป็นจอดเรือหางยาวช่วงหัวค่ำแล้วก็ช่วงเช้าคนเยอะมากนะฮะโอ้โหน้ำลดเยอะเลยนะครับทุกคนน้ำลดเยอะเลยเนี่ยดูดิน้ำลดลงไปเยอะเลยนะครับช่วงนี้ตามหลักเนี่ยน้ำปริ่มตรงนี้เลยนะครับอุ้ยน้ำลดเยอะนะฮะปีนี้เนี่ยดูดิขนาดยังไม่หมดหน้าฝนเลยนะครับหรือว่าน้ำยังไม่ลงมาจากเหนือก็ไม่รู้นะตามหลักเนี่ยช่วงนี้น้ำจะต้องปริ่มแล้วนะทุกคนนี่บริเวณริมเขื่อนตรงนี้เขาทำใหม่นะฮะตามหลักริมเขื่อนเนี่ยจะสุดแค่ตรงนู้นอันนี้ทำใหม่ได้หลายปีแล้วล่ะทำใหม่ออกมาได้หลายปีแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้เป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับสัตว์น้ำนะฮะก็จะมีปลาเยอะเลยครับตรงนู้นเขาก็จะมีการให้อาหารปลาให้อะไรเงี้ยฮะเห็นไหมครับผมนะนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ครับก็จะไม่กว้างมากสักเท่าไหร่นะฮะก็จะประมาณนี้นะแต่พี่เล็กเคยเห็นแถวปทุมธานีแถวอะไรเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาของเขากว้างมากเลยฮะกว้างมากเลยนะไม่น่าจะลอยข้ามได้ที่นี่ก็ไม่น่าลอยข้ามได้เหมือนกันว่าไม่กว้างเนี่ยแต่ว่าไม่กว้างเนี่ยก็คือเปรียบเทียบในเขาเรียกว่าอะไรนะเปรียบเทียบในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับแม่น้ำมูลก็คือน่าจะประมาณ3แม่น้ำมูลอ่ะ3ถึง4แม่น้ำมูลได้อ่ะนะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว้างมากนะฮะแม่น้ำมูลไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่บ้านพี่เล็กนะครับแต่ที่นี่ต้องบอกเลยว่าชีวิตการเขาเรียกว่าอะไรนะคนพื้นที่อะฮะคนพื้นที่เขาใช้ชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาค่อนข้างจะยาวนานมากนะฮะและปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าน้ำมันท่วมบ่อยตั้งแต่ปี54บ้างอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็เลยทำเป็นเขื่อนแบบนั้นนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีเขื่อนกั้นน้ำแบบเนี้ยตลอดแนวเลยแล้วการใช้ชีวิตริมน้ำเหมือนสมัยก่อนมันก็หาดูได้ยากแล้วนะครับอาจจะมีเป็นแค่บางคือบางจุดแล้วล่ะแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนหมดแล้วนะฮะก็คือบ้านคนก็จะอยู่ด้านในหมดแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่พี่เล็กมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยบ้านริมน้ำเยอะเลยครับบ้านริมน้ำเยอะเลยนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีบ้านริมน้ำเยอะทั้งที่น้ำมันก็ท่วมนะแต่ปัจจุบันคือทำเขื่อนหมดแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งเลยก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับดีไปอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาฝนตกเอ้ยไม่ใช่เวลาหน้าน้ำมาอย่างเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงกับการที่น้ำจะท่วมนะครับนี่สวยเนาะบริเวณท่าน้ำนนเนี่ยพี่เล็กบอกเลยว่าเป็นเปรียบเสมือนซิกเนเจอร์อะฮะเป็นเปรียบเสมือนซิกเนเจอร์จริงๆเพราะว่าถ้าเราอยู่ฝั่งบางสีเมืองฝั่งนู้นตรงข้ามกับท่าน้ำนนจะเป็นบางสีเมืองนะครับบางสีเมืองเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับมีวัดเฉลิมนะครับมีสวนชื่อสวนอะไรนะตรงวัดเฉลิมสวยงามมากนะฮะเวลาเราไปออกกำลังกายเราก็สามารถไปที่นู่นได้แล้วอยู่ฝั่งนู้นนะมองมาก็จะเห็นหอนาฬิกาตรงนี้เด่นเป็นสง่าเลยนะครับสวยงามมากเลยและตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเล็กให้ดูนะปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะครับผมนะนี่สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยตรงนี้นะแต่เป็นนี่คือสถานที่เก่านะปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่เป็นวิทยาลัยมหาดไทยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนท์นะด้านในก็จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนนท์ต่างๆนะฮะแล้วก็ศาลากลางหลังเก่าตรงนี้ก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับผมก็ศาลากลางหลังใหม่
จะอยู่ตรงแคลายครับผมตรงนั้นนะครับมีทั้งศาลอาญาจังหวัดแล้วก็เป็นศูนย์ราชการนะครับตรงนู้นนะแต่ที่นี่ก็เป็นศาลากลางจังหวัดนนท์หลังเก่านะครับนี่สวยไหมเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเคยบูรณะมาตอนที่พี่เล็กมาอยู่จังหวัดนนท์30ปีที่แล้วอ่ะเคยบูรณะอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วตอนหลังก็ยังคงทาสีแต่ก็ยังคงเก็บรายละเอียดเก่าๆเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนดอกบัวนะฮะแล้วก็มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลนนท์นะครับเป็นโรงเรียนจังหวัดนะนี่ครับประมาณนี้นะฮะที่พี่เล็กมาส่งของให้ลูกค้าก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นไปรษณีย์อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เป็นประตูจีนๆนั้นอ่ะเป็นศาลเจ้าพ่อปึงเถากงมานะครับเจ้าแม่ทับทิมนะก็เมื่อก่อนเนี่ยศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่เนี้ยก็ย้ายมาสร้างใหม่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นศาลเล็กๆตอนหลังเนี่ยก็กว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาหลายนานอยู่เหมือนกันนะครับเวลาจัดงานก็จัดงานที่นี่เวลาฉลองครบรอบศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็หลังตรุษจีนเขาเรียกว่าอะไรนะหลังตรุษจีน10วันน่ะนั่นแหละครับก็จะมากินโต๊ะจีนกันที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนพี่เล็กทำงานอยู่ร้านโชคฉลองอ่ะก็จะมากินโต๊ะจีนที่นี่นะก็จะมีงิ้วมีอะไรตรงนี้นะครับมีทุกปีสนุกสนานพี่เล็กอยู่จังหวัดนนท์มาปีนี้ก็เป็นปีที่31แล้วฮะมาอยู่ตั้งแต่อายุ11 12ครับมาอยู่นานมากแล้วฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยจบป.6เลยอ่ะนะครับแล้วก็ย้ายสำมโนครัวมาเป็นคนจังหวัดนนท์นะครับมาอยู่ตั้งแต่สมัยถนนพิบูลสงครามเนี่ยมีแต่ร่องบอล นะครับสองข้างทางเป็นร่องบอลเป็นต้นหมากเต็มไปหมดเลยปัจจุบันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับจากต้นหมากกลายเป็นตึกกลายเป็นคอนโดหมดแล้วไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนี่ครับไปรษณีย์ไทยที่เล็กมาส่งนะก็เอาเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้มา โอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับวันนี้ก็เล็กมีโอกาสนะฮะพาFC ว่าวพื้นมาชมบรรยากาศเขื่อนท่าน้ำนนท์แค่นี้นะครับผมพี่เล็กพูดเหนื่อยมากเลยเดินไปด้วยพูดไปด้วยเหนื่อยมากเลยโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเล็กซี่สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ